ครับสมาชิกชาวเพจช่างรู้ผู้บ้าน YouTube ช่องช่างรู้ผู้บ้านวันนี้ผมสัญชัยขนานช่างรู้ผู้บ้านเรามาตรวจกันดูที่หน้างานนะครับตอนนี้เราอยู่กันบนรถโม่คอนกรีตนะครับนี่ครับรถโม่กำลังทำงานแล้วครับรถโม่ทำงานปั๊บนี่นะครับคอนกรีตเขาก็จะนู่นครับลงไปอยู่นู่นแล้วนะครับนู่นนะครับลงคอนกรีตอยู่นู่นนะครับจากเทคอนกรีตเสร็จปั๊บนะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่มุมสูงนะครับมุมสูงนี่ครับตอนนี้ใช้หุยเล่หุยนั่นแหละครับนี่นี่ครับเอาเขาไม่หุยเล่หุยเอาแล้วครับนี่ทีละถังครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เป็นส่วนของการที่จะเทแล้วนะครับนี่ครับก็จะยกขึ้นนี่นะครับแล้วก็วิ่งไปข้างบนนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของช่างกล้องนะครับที่กำลังเททั้งหมดนี้ถ้าได้เห็นด้านล่างนี่ก็คือเสานะครับพื้นตั้งแต่พื้นก็คือเป็นเสาเข็มที่ดินันไมโครพายนะครับพื้นนั้นจะเป็นฐานรากนั้นเป็นเสาเข็มที่ดินันไมโครพายแล้วก็เทคอนกรีตนะครับแล้วก็ทำคานแล้วก็วางเสานี่เสาจะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ขึ้นโครงสร้างรับชั้น2นะครับแล้วก็วางแผ่นโฟมวางเหล็กแล้วก็พ่นน้ำยาไอซ์บอนแล้วก็เทคอนกรีตนะครับขั้นตอนนี้คือการเทคอนกรีตแล้วพร้อมกับการที่วายนะครับเขาจะมีอุปกรณ์ที่วายอยู่ข้างบนนะครับเป็นการทำงานที่ตามขั้นตอนมาตรฐานของคุณคณากรวิศวกรสร้างบ้านคณากรบ้านโฟมนะครับแล้วก็การควบคุมก็ดูแลต้นบนพี่สันนะครับพี่สันยืนอยู่ด้านใต้นะครับแล้วก็มีทีมช่างเนกนะครับที่มาช่วยอีกแรงนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการทำงานเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างใต้กันว่าด้านใต้นั้นเป็นอาคารอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่จากที่สูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างใต้กันครับนี่นะครับเราลงมาข้างใต้นะครับเข้าไปดูนะครับนี่ครับโครงสร้างของอาคารนะครับนี่รอดผมรอดนี่ก็แล้วกันนะครับนี่ครับนี่คืออาคารที่กำลังต่อเติมอยู่ที่นี่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการต่อเติมคอนกรีตที่ใช้ก็เป็นคอนกรีตผสมเสร็จจากซีแพคนะครับแล้วก็นี่คือส่วนด้านใต้อย่างที่บอกนะครับว่านี่คือการลงเสาเข็มด้วยที่ดินันไมโครพายนะครับและที่สำคัญครับนี่ครับขาดไม่ได้ครับน้ำยาไอซ์บอนนะครับน้ำยาไอซ์บอนนั้นเป็นน้ำยาประสานโฟมกับคอนกรีตต่างๆนะครับแล้วก็เสานี่จะเป็นเสาเหล็กโครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับเป็นตัวคานเหล็กแล้วก็จะมีตรงเหล็กวิ่งนะครับรับอยู่ข้างบนระยะประมาณ40เซนนะครับแล้วก็วางแผ่นอีพีเอสแล้วก็วางแผ่นเซตนะครับนี่ก็คือสิ่งที่บอกนะครับว่าพ่นน้ำยาไอซ์บอนวางเหล็กวางไวเมนเสร็จพ่นไอซ์บอนนะครับแล้วถึงจะเทคอนกรีตอย่างที่เห็นนะครับจากบนลงมาสู่ใต้และนี่คือส่วนหนึ่งของการทำงานขอบคุณทีมงานนู่นครับพี่สันยุงหลังกับช่างเหล็กนะครับก็ขอบคุณทีมงานคุณคณากรที่สร้างความเป็นมาตรฐานแต่ที่สำคัญต้องขอบคุณทีมช่างทุกคนนะครับเพราะเขาต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่วิศวกรกำหนดแล้วก็ได้บ้านที่ดีให้กับเจ้าของบ้านกันนะครับขอบคุณครับสนใจบ้านโฟมก็ติดต่อที่เบอร์ผมได้ครับ0917893563หรือที่ LINE ID @sanjay นะครับหรือไปที่บ้านโฟมศรีมงคลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาเห็นผลงานกันพอสมควรขอบคุณครับ